หนึ่งปรากฏการณ์หย่อท่อซึ่งว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้จับตัวผู้ที่ว่าค้าขายยาเสพติดรายใหญ่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ปปส.เมืองนาไซทองได้จับได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 12,065 เม็ดทางกองบัญชาการปปส.เมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันทน์ได้แก้ไขกลุ่มค้าขายยาบ้าอยู่พื้นที่เมืองนาไซทองในวันที่17และวันที่18มีนาปี2022ได้กักเป้าหมาย4คนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 12,065 เม็ดมาดำเนินคดีก็คือเซิงทานพันโทบุญมีกันติยะวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการปปส.เมืองนาไซทองเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าภายหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมและค้าขายยาเสพติดจึงได้ลงกวดการติดตามฮอดวันที่17มีนาปี2022ได้เข้ากักเป้าหมายค้าขายยาเสพติดได้3คนผู้ทำมิตรซื้อวะเท่าวงภาวันอายุ38ปีอาชีพกรรมกรอยู่ที่บ้านถ้ำเมืองนาไซทองพร้อมยาเสพติด65เม็ดคนที่2แม่นเท่าออดอายุ32ปีอาชีพกรรมกรอยู่ที่บ้านดอนเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์พร้อมยาบ้าจำนวน 3,000 เม็ดและคนสุดท้ายแม่นเท่าเดชนภาอายุ25ปีอาชีพกรรมกรอยู่ที่บ้านดอนฝ้ายเมืองหาดไซฟองพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 3,000 เม็ดและได้สอบสวนเบื้องต้นเพื่อขยายผลซอกหากลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการตกมาฮอดในวันที่18มีนาคมปี2022ได้สืบต่อกักตัวเท่าโน่อายุ40ปีอยู่ที่บ้านห้วยเพชรเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซมียาเสพติดไปครอบครองแม่นจำนวน 6,000 เม็ดผ่านการสอบสวนเบื้องต้นพวกผู้เกี่ยวรับสารภาพว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวแม่นของพวกผู้เกี่ยวแท้ที่ว่าซื้อมาจากพรรคพวกร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดเพื่อเอามาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปปัจจุบันกำลังเร่งขยายผลหากลุ่มแก๊งร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเติมอีกนั่นเองนะผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีก็คือเป็นคดีค้าขายยาเสพติดถือว่าเป็นคดีที่ว่าร้ายใหญ่กันเลยนะผู้ชมที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้นั่นเองก็คือทางเจ้าหน้าที่ทางเมืองนาไซทองเพิ่นก็สามารถจับได้จำนวน4คนพร้อมของกลางยาบ้านี่จำนวนสูงถึง 12,065 เม็ดนั่นเองและกับปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็กำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีนำกันเติมอีกทั้งนี้ต้องขอขอบใจข้อมูลข่าวสารโดยป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์